วันนี้พลอยจะมาสอนติดตั้งฟอนต์สไตล์น่ารักน่ารักบน iPad สำหรับ iPad OS 15.4 กันนะคะจะมีวิธียังไงบ้างเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะสำหรับวิธีการติดตั้งฟอนต์บน iPad เนี่ยวันนี้พลอยก็จะมาแนะนำ2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการติดตั้งฟอนต์ผ่านแอป iFont ค่ะซึ่งก็จะเป็นแอป Third Party นะคะที่จะช่วยในการลงฟอนต์สำหรับ iOS ส่วนอีกวิธีนึงก็จะเป็นการติดตั้งฟอนต์โปรไฟล์ค่ะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยพี่ต้อมก็ได้เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะคะแต่จะเป็นการติดตั้งฟอนต์โปรไฟล์สำหรับ iPad OS 13.6 ค่ะวันนี้เนี่ยพลอยก็เลยจะมาสอนวิธีการติดตั้งฟอนต์โปรไฟล์สำหรับ iPad OS 15.4 กันสำหรับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะมีการแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีกันเลยมาดูที่วิธีแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าไปโหลดแอป iPhone ที่ App Store กันก่อนค่ะพอดาวน์โหลดแอป iPhone เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็น8ฟอนต์ไทยสไตล์น่ารักน่ารักที่ทีมงาน iMode ทำไว้นะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยก็ให้เราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการโหลดไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวพลอยจะลองโหลดฟอนต์ช็อกโกแลตที่หายไปนะคะกดดาวน์โหลดไปเลยพอกดดาวน์โหลดไปแล้วรายการดาวน์โหลดจะมาอยู่ที่ตรงลูกศรมุมบนขวาตรงนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะแอปก็จะเด้งมาที่หน้าแอปไฟล์ของ iPad นะคะตัวรายการที่เราโหลดเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ zip อยู่ให้เราแตะไป1ทีมันก็จะทำการแยกไฟล์ออกมานะคะพอตัวไฟล์เนี่ยแยกไฟล์ออกมาแล้วเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะคะตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยเราก็ไปที่ลูกศรแชร์ตรงนี้ค่ะเลือกที่แอป iPhone นะคะรายการที่เราดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงแถบด้านซ้ายตรงนี้นะคะให้เรากด install ไปเลยค่ะแล้วก็กดอนุญาตค่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะคะก็ให้กดปิดไปค่ะทีนี้ให้เราไปที่ Open Setting นะคะมันก็จะเด้งมาที่การตั้งค่าให้ไปที่ดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วค่ะก็จะขึ้นฟอนต์ที่เราติดตั้งโปรไฟล์ไว้นะคะให้เรากดที่ติดตั้งก็กรอกรหัสไปได้เลยค่ะให้กดติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งอีกรอบนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะตัวฟอนต์เนี่ยก็จะติดตั้งลงเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีต่อไปนะคะก็จะเป็นการดาวน์โหลดฟอนต์อีกแหล่งหนึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ fontcraftstudio.com นะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์สำหรับ iOS โดยเฉพาะเลยเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีฟอนต์ให้เลือกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองโหลดฟอนต์ FC Marshmallow ดูนะคะให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปกดอนุญาตนะคะนี่ก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะไปที่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นฟอนต์ที่เราเพิ่งกดดาวน์โหลดไปเมื่อกี้ให้กดติดตั้งได้เลยให้กดติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งอีกรอบค่ะนี่ฟอนต์ก็จะทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะสำหรับฟอนต์ที่เราทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่เมนูทั่วไปค่ะตรงนี้แล้วก็ไปที่รายการการจัดการ VPN และอุปกรณ์นะคะก็จะขึ้นรายการฟอนต์ที่เราติดตั้งไว้ตรงนี้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่อยากใช้ฟอนต์นี้แล้วนะคะเราก็สามารถยกเลิกการติดตั้งได้โดยที่กดเข้าไปนะคะก็จะกดตรงนี้ค่ะเอาโปรไฟล์ออกแค่นี้เองสำหรับฟอนต์ที่เราติดตั้งไปนะคะก็สามารถใช้งานกับแอปที่ติดมากับตัวเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นแอป Note แอป Page แอปKeynote แล้วก็ Numbers นะคะเดี๋ยวพลอยจะทดลองใช้งานกับแอป Page ให้ดูค่ะนี่ให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะคะแล้วก็ไปที่ ABC ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราโหลดฟอนต์ Marshmallow มานะคะแล้วก็กดได้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้ต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานกับแอปอื่นๆที่ไม่ได้ติดมากับตัวเครื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นแอป Procreate ค่ะซึ่งเราก็สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้เหมือนกันเลยให้เราไปที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเพิ่มข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการไปได้เลยพอเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกคลุมฟอนต์ที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะเลือกฟอนต์มันก็จะขึ้นแถบเมนูฟอนต์ต่างๆนะคะเมื่อกี้เรากดโหลดฟอนต์ Marshmallow ไปแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนี่
แล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งฟอนต์บน iPad สำหรับ iPadOS 15.4 ที่พลอยเอามาฝากกันนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้นะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ